สรงกรานเตชนานรงทาย,ยาโบนนซ่าป่วยเข้าโรงพยาบาลกระทันหันเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับสงกรารเตชนานรงค์รู้จักกันในนามของอดีตสามีแอฟทักษอ่อนพักสุขเจริญและอดีตแฟนนุ่มของนางเอกสาวแมทเพรณีชขคงไทยทางด้านสงกราเตชนานรงค์เป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงเคยมีผลงานถ่ายแบบแฟชั่นโดยการชักชวนของพุฒ์อานอนท์ และขณะนี้ต้องบอกเลยว่ายังคงเป็นที่จับตามองของชาวเน็ตอยู่สําหรับความสัมพันธ์ของสงการเตชะนรงค์อดีตแฟนหนุ่มแมเพิยรณิตคงไทยที่ขณะนี้กําลังโดนจับตามองคบสาวหน้ามวย ไม่นภะพัสสิแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดล่าสุดทางด้านสงกรานเตชะนรงได้ออกมาแชร์สตอรี่ของน้องสาวเมย์ภัยพันนีเตชะนรงค์หลังได้ไปเยี่ยมพี่ชายสงกรานต์เตชะนรงค์นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสงกรานต์เตชะนรงค์ป่วยเป็นอะไร